ไหนครับเจอนิดเดียวครับเรียนนิดหน่อยครับใช่ไหมครับเห็นว่าดีลกับพรรคต่างๆทางพลังประชารัฐเขาจะเอาดีลไปจัดไหนอะค่ะนี่ความเห็นยังไงบ้างต้องถามพรรคพลังประชารัฐนะครับเพราะว่าทางนู้นเป็นแกนตั้งรัฐบาลนะครับล่าสุดทางพลังประชารัฐเขาบอกว่าเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญจะเป็นเรื่องรองๆอะค่ะข้อเสนอเราจะไม่ถูกผลักดันในเร็วๆเนี่ยค่ะมองยังไงอะคะไม่ทราบครับเพียงแต่ว่าได้มีการเจรจาเป็นที่ยุติแล้วเพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นไปตามนั้นก็ยังเชื่อมั่นว่าจะเป็นไปตามนั้นครับที่ได้คุยกันแต่ว่ามันเหมือนไม่มีข้อยุติอะครับอันนั้นต้องไปถามพลังประชารัฐนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องภายในของทางพรรคก็ได้นะครับแต่ว่าระหว่างพรรคเนี่ยผมเรียนว่ามันมีข้อยุติแล้วระหว่างพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์นะครับถ้าหากข้อยุติไม่ได้เป็นไปตามที่คุยกันไว้จะตัดสินใจอย่างไรไม่อยากพูดไปก่อนยังคิดว่าจะเป็นไปตามนั้นครับนะครับเพราะว่าได้พูดคุยกันมาเป็นระยะเวลาที่พอสมควรแล้วจนกระทั่งทุกอย่างจบแล้วนะครับลงตัวทั้งหมดแล้วแต่การเสนอแก้รัฐธรรมนูญถ้าไม่ได้กำหนดระยะเวลาก็อาจจะทำให้เขาดึงเวลาออกไปเรื่อยๆไหมคะผมคิดว่าเมื่อกำหนดเป็นนโยบายรัฐบาลแล้วเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติครับนะครับแล้วรายละเอียดเรื่องเงื่อนเวลาอื่นๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะต้องคุยกันต่อไปเรื่องเวลาจุดที่จะตัดสินใจนี่คือประมาณปีนึงหรือ6เดือนหรือยังไงไว้ค่อยไปคุยกันตอนเขียนนโยบายนะครับเพราะว่าในนั้นจะมีรายละเอียดที่จะเป็นตัวกำหนดแต่ว่าหลักใหญ่ก็คือเราคิดว่าเราเห็นว่าเงื่อนไขการแก้รัฐนูลไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นเนี่ยเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ได้ตกลงกันจบแล้วนะครับในเรื่องของการร่วมรัฐบาลนะครับปชป.มีกรอบในใจไหมคะว่าควรจะแก้ภาย6เดือน1ปีก็จะต้องไปคุยกันแต่ก็ไม่ควรจะช้านะครับครับท่านครับนะครับอย่างเมื่อวานมีความเห็นของท่านอดีตหัวหน้าพรรคนะฮะก่อนที่จะลาออกเกี่ยวกับหลายเรื่องแล้วก็จนไปถึงการยึดคำมั่นสัตว์เวอมตะวาจาอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ความจริงท่านก็แจ้งให้ผมทราบนะครับแล้วก็ผมก็ได้พยายามยับยั้งท่านแต่ว่าสุดท้ายท่านก็บอกว่าท่านตัดสินใจแล้วเมื่อตัดสินใจแล้วก็ต้องเคารพความเห็นของท่านนะครับสำหรับคนที่ยังอยู่ก็มีหน้าที่ที่จะต้องไปแบบภารกิจที่จะพาพรรคเดินหน้าต่อไปนะครับมีคำหนึ่งที่พูดขึ้นมาว่าสัญญาประชาคมสำคัญกว่ามติครับก็เป็นความเห็นของท่านที่เราก็ต้องเคารพนะครับส่วนของผมเนี่ยผมก็มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามมติพรรคนะครับก็อย่างที่เคยเรียนไปก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับมีการคุยเรื่องการแก้ปัญหาเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของพรรคพรรคก็มีหน้าที่ที่จะต้องพาพรรคฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาทั้งหลายทั้งปวงนะครับแล้วก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันที่จะเดินหน้าไปสู่การยอมรับจากประชาชนมากขึ้นในอนาคตนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจของกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับที่ภาพลักษณ์ของพรรคเนี่ยมันถูกมองไปในภาพลบไปแล้วอะค่ะผมไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นครับ